ผู้ชมครับปัญหาหรือความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุนั้นมองด้านหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นวิกฤตที่เราอาจจะต้องมีการติดตามในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นมองให้เห็นโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็น่าจะเจอผลกระทบนะเพราะถ้าคนเกิดน้อยลงนะครับก็น่าจะมีความต้องการในการอยู่อาศัยน้อยลงไปด้วยอาจจะมองว่าโอ้ตรงนี้น่าจะวิกฤตแน่ๆละแต่ความจริงบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะในบ้านเราเก่งมากครับ เขาสามารถมองหาตลาดใหม่ๆจนกระทั่งเจอเจอตลาดที่น่าสนใจมากเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับอมาดูโดยภาพรวมกันก่อนนะเป็นความเห็นจากท่านของคุณปิติตันทเกษมครับท่านกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนาชาตจำกัดมาชมหรือว่าททบท่านก็ให้มุมมองนะถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับว่าน่าจะเจอผลกระทบจากโครงสร้างผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ดยเพะในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ไล,ล่เรียงกันไปละเรื่องหอตายการเกิดติดลบนะครับอัตราการตายก็ถือว่าสูงกว่าอัตราการเกิดใหม่คนแต่งงานก็ช้าลงนะฮะแต่งงานช้าแล้วแถมยังมีลูกน้อยลงอีกหรือบางส่วนไม่ยอมมีลูกด้วยนะครับ รงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการตัดสินใจว่าเอจะมีบ้านไหมนะครับหรือว่าจะซื้อที่อยู่สายใหม่หรือเปล่านะครับค่ะรวมไปถึงเรื่องของความต้องการบ้านที่ลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของโควิดเนี่ยกระทบการเก็งกำไรแล้วก็ขัดทุนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนยังมีการซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาไว้เก็งกําไรแต่พอโควิดไปนะคะทําให้ความต้องการตรงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะกลุ่มเก็งกําไรแล้วก็การซื้อเพื่อลงทุนหายไป ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมาขบคิดคำนวณน,นะคะว่าจะมีกลยุทธ์อะไรปรับตัวกันอย่างไรดีล่าสุดมีข้อมูลจากทางท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รัตนากรแรเสเซทจำกัดหรือว่าคุณจักรรัฐเรืองรัตนากรนะคะก็มีการบอกว่าจํานวนประชากรไทยจะหยุดนิ่งแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆคาดว่าในระยะเวลา20ปีประชากรไทยจะหายไปถึงร้อยละ30-40 ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูกันเขาปรับตัวกันยังไงมีกลยุทธ์มาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเขามองหาช่องทางใหม่ค่ะคุณผู้ชมก็คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการเช่ามากขึ้นนะคะรองรับอนาคตผู้คนที่อาจจะมองว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นภาระระยะยาวเพราะว่าจะต้องผ่อนกันนานคุณีกไม่ว่าจะเป็น30ปี40ปีคนเดี๋ยวนี้เขาก็มานั่งคิดแล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้เช่าเอาก็แล้วกัน แล้วก็พฤติกรรมการเปลี่ยนงานเนี่ยค่อนข้างบ่อยบางทีไปเช่าเอาบ้านที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเอาก็ได้นะคะก็สะดวกดีแล้วพอเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนที่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของนะคะก็ work from home อีกตอบโจทย์ชีวิตหลังโควิดนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้ประกอบการอสังหารือมทรัพย์ก็เลยสนใจว่าพัฒนาที่อยู่เพื่อการเช่าอาจจะดีกว่าเพื่อการขายค่ะ ในขณะเดียวกันนะครับเทรนด์หนึ่งที่กําลังมาแรงมากๆในต่างประเทศเราก็เคยคุยในรายการเราอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นในบ้านาเราด้วยคือ work from anywhere คือการทํางานจากที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่ามีในเรื่องของสารารโทศพภก ขั้นพื้นฐานที่เขามีความต้องการในการทํางานนี่นะครับแล้วก็ส่งงานไปที่ต่างประเทศอันนี้ถ้าทําได้แล้วทําให้กระแสตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนครับเราจะเกิดตลาดใหม่นะเป็นตลาดอสมทรัพย์ของคนกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขายอมจ่ายนะทีนี้พาคผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่กําลังเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือว่า sharing economy นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่เกิดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและรถยนต์ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอสังํากิึ้น นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โคเวิร์กิ้งสเปซนะครับเคยเกิดขึ้นอยู่พักหนึ่งแต่พอเจอวิกฤตโควิดเนี่ยก็อาจจะทำให้กระแสนีน้อาจจะซาลงไปบ้างนะครับทีนี้กลุ่มที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่านิชมาเก็ตด้วยนะครับนิชมาเก็ตจะมีกลุ่มอื่นด้วยนะเช่นกลุ่มคอนโดเลี้ยงสัตว์นะครับต้องบอกว่าคนยุคสมัยนี้เนี่ยพอเรามีลูกน้อยลงนะครับเราก็มีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ถือว่าสัตว์นี้นะฮะ เป็นสมาชิกในครอบครัวเลยรักมากนะทั้งน้องหมาน้องแมวอะไรต่างๆนะ,ะแต่ว่าคอนโดถ้าโดยท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เลี้ยงนะครับเพราะจะมีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งตลาดด้วยนะครับคือกลุ่มที่อาจจะตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพสังคมผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ก็รอดูอยู่นะครับคือในบ้านเราอาจจะยังเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงการหลายๆโครงการที่เราพัฒนาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าไปดูยอดจองหลายๆโครงการอาจจะยังไม่ปังมากนะครับเพราะว่าเราอาจจะเร็วไปในแง่ของกระแสแต่ว่ายังไงก็ต้องมาอยู่แล้ว อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของความหลากหลายทางเพศ <Ừ. S 2> อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถ้าเราไปจับจุดให้ได้น,นะฮะผมว่าอันนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจครับกำลังซื้อเยอะด้วยนะคนเอกนะกลุ่ม lgbtq นี่นะคะพูดถึงการมาของสังคมผู้สูงอายุอาจจะสร้างความหนักใจให้กับบางธุรกิจนะคะรวมไปถึงรัฐบาลด้วยว่าจะต้องแก้จดเรื่องนี้ยังไงแต่แน่นอนเป็นการมาของโอกาสมหาศาลของหลายธุรกิจด้วยนะคะ มีข้อมูลจากทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอคอก็ออกมาประเมินว่าตลาดสินค้าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสามากมากนะคะเพราะว่าสังคมผู้สูงวัยเป็นอีกหนึ่งในเมกะเทรนด์ในสมัยศตวรรษที่21นี้จากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมว่าปี2573เจนี่ยจะมีประชากรสูงวัยมากถึง1,400ล้านคน เราเพิ่มเป็น2,000ล้านคนในปี2,593นั่นแปลว่าเป็นโอกาสของสินค้าอย่างน,น้อยสี่กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือสินค้าอัจฉริยะอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มาแล้วนะฮะเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์คนที่สูงอายุได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานหรือว่าภาพลักษณ์ที่สวยง,งามด้วยนะครับเช่นบ้านอัจฉริยะน,นี้มาแน่ๆมาแล้วด้วยนะครับที่สามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในอนาคตเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการพัฒนากันต่อไปรวมถึงหุ่นยนต์อัจฉริยะหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังมาหรือแม้กระทั่งพวกนาฬิกาอัจฉริยะสมาร์ทวอชอะไรต่างๆนะครับยังไงผู้สูงอายุเองเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราไปดูนะครับตามสถิติเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เช่นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับแล้วอาจจะอยู่ตัวคนเดียวอะไรต่างๆแล้วเกิดพลาดล้มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วไม่มีคนที่เข้ามาช่วยวา,นะาจจวารก็มต บรรดาเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีเขาจับจุดได้เขาก็มีการพัฒนาพวกนาฬิกาอัจฉริยะต่างๆนะครับถ้าผู้สูงอายุพ,พลาดขึ้นมาจังหวะของการล้มเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะทราบทันทีแล้วสามารถส่งคนมารับได้เลยอันนี้คือเทรนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและบ้านเรา ยังไงก็ต้องมาครับโอ้ฮอตมากๆเลยนะคะรวมไปถึงยังเป็นโอกาสสําหรับคนไทยที่ส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ผู้สูงอายุถ้าไปดูสถิตินะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2562ถึง2564เนี่ยตัวเลขการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องนะคะจากร้อยละ0.7ในปี2562นะคะเป็นร้อยละ18ขึ้นมา17กว่าเปอร์นะคะในปี2564อันนี้ก็แปลว่าสะท้อนว่าเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเมกะเทรน ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวแต่เราสามารถขยายโอกาสไประดับโลกได้แล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าปีนี้2,565การส่งออกเครื่องมือแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ20แล้วก็สร้างรายได้กว่า32,000ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับคือถ้า,าสามารถที่จะทําการวิจัยด้วยตัวของเราเองนะสร้างแบนด์ของเราเองนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการบริการทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพและที่สําคัญที่เป็นจุดแข็งของบ้านเราเลยคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับทางฝั่งของต่างประเทศเองเขาชื่นชมเขาชื่นชอบนะครับมาท่องเที่ยวด้วยมารักษาด้วยหรือว่ามาตรวจสุขภาพด้วยก็อยู่ที่เรื่องของการทําการตลาดกันในอนาคตด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับถ้าไปดูสินค้าส่งออกที่มีศักยาภาพอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกก็จับกลับไปที่จุดเดิมอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุนะครับเช่นรถเข็นฟันปลอมเครื่องช่วยฟังนะฮะแล้วก็ข้อต่อเทียมก็รู้แล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นหรือว่าช่วย ทำให้การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับค่ะก็สินค้านวัตกรรมถึงแม้ว่าปัจจุบันมูลค่าการส่งออกจะยังไม่สูงมากแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําพกพาที่ใช้นวัตกรรม Liquid Drop ซึ่งตลาดส่งออกที่สําคัญจับตาดูให้ดีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ฮ่องกงนะคะรวมไปถึงสินค้าสุขภัณฑ์แล้วก็สุขอ,อนามัยด้วยนะคะอันนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างห้องน้ําพกพาแล้วก็เก้าอี้นั่งสุข,ขาแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงตลาดอาหารเสริมด้วยนะคะ สำหรับปี2564ส่งออกไปตลาดโลกมูลค่า300ลนเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ6 5 5เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ก็จะมีคู่ค้าสำคัญสคัญที่ผู้ส่งออกจับตาดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียบรูไนบาเลนแอลซีเรียแล้วก็บังกลาเทศด้วยนั่นแปลว่าแนวโน้มของสินค้าตลาดผู้สูงไวัยยังมีช่องว่างอีกมหาศาลค่ะแลวก็เป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวีดีโอที่น่าสนใจครับ